นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติธัมโมสักกัจจังโสตโพตีณบัดนี้ อาตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นเครื่องสดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรเป็นต้นของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษในอภิลักขิตสมัยแห่งอาสาฬหบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบกันเป็นอย่างดีแล้วและหลังจากนี้ก็จะมีการกระทําพิธีที่เรียกว่าอาสาฬหบูชามีการประทักษิณเป็นต้นจึงมีการแสดงธรรมเทศนาเป็นปุพพภาคของการกระทําเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการกระทําเพื่อตรัสเตรียมจิตใจเหมาะสมแก่การกระทำเพื่อให้การกระทำนั้นมีผลมากนี่เป็นความมุ่งหมาย ท่านทั้งหลายจงกระทำในใจให้แยบคายเพื่อทำพิธีอาสาฬหบูชา จะต้องทราบซึ้งในพระคุณของสมเด็จพระบรมศาสดาเนื่องในเหตุการณ์อันเกี่ยวกับวันนี้ที่เรียกว่าวันอาสาฬหปุณณมีพระจันทร์เต็มดวงแห่งเดือนอาสาฬหะว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่รู้กันอยู่ทั่วไปก็เป็นวันที่พระองค์ทรงแสดงธรรมจักรกัปวัตนสูตรแต่ความหมายจะเป็นอย่างไรถึงกว้างไปถึงไหนก็ยังไม่ค่อยจะทราบกันก็ที่เป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องระลึกนึกถึงกันอยู่เสมอนั่นก็คือวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันเกิดขึ้นแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าต่อมาก็มาถึงวันนี้คือวันเพ็ญปุณณมีทรงแสดงธรรมจักรกัปวัตนสูตรประกาศพระธรรมที่ได้ตรัสรู้แล้วเราจึงเรียกว่าพระธรรมมีภิกษุสงฆ์เกิดเป็นผู้บรรลุโสตาปัตติผลขึ้นเพียงองค์เดียวยังไม่เรียกว่าเป็นวันประสงค์ยังไม่เรียกว่าพระรัตนตรัยเกิดขึ้นพร้อมแล้วเป็นวันเกิดขึ้นแห่งพระธรรมเป็นวันปรากฏแห่งพระธรรมเราจึงเรียกวันนี้คือวันอาสาฬหปุณณมีนี้ว่าเป็นวันพระธรรมต่อมาจึงมาถึงวันมาฆปุณณมีประชุมสงฆ์ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์จำนวนมากพันกว่าองค์ประดิษฐานพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงด้วยคณะสงฆ์อันเป็นปึกแผ่นนั้นเราจึงเรียกวันนั้นว่าวันพระสงฆ์ดังนั้นเราจึงมีวันสำคัญคือวันพระพุทธวันพระธรรมวันพระสงฆ์บัดนี้มาถึงวันพระธรรมเราก็จะได้พิจารณาดูกันในข้อที่ว่ามีความสำคัญอย่างไรวันพระธรรมวันพระธรรมนี่มีความสำคัญอย่างไรขอให้ตั้งใจกำหนดให้ดีๆวันพระธรรมแสดงธรรมจักรกัปวัตนสูตรนี้เราจะถือว่า
เป็นวันที่มนุษย์จะมีโอกาสชนะสิ่งซึ่งเป็นข้าศึกศัตรูอันใหญ่หลวงกล่าวคือกิเลสและความทุกข์ก่อนหน้านี้เราพ่ายแพ้แก่ข้าศึกศัตรูเราไม่รู้ธรรมะอยู่ในความมืดอยู่ในเพราะอยู่ในความมืดคืออวิชชาจึงเป็นไปตามนาจของอวิชชาพ่ายแพ้แก่กิเลสและความทุกข์ท่านพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมที่จัดสรู้ที่เป็นเครื่องดับทุกข์ให้แก่โลกโลกจึงได้รับชัยชนะต่อศัตรูวันนี้ควรจะเรียกว่าเป็นวันแห่งชัยชนะคือชนะสิ่งที่ควรชนะชนะมารก็ได้ชนะอวิชชาความโง่ก็ได้ชนะความผิดพลาดทุกอย่างทุกประการก็ได้ชนะความทุกข์หรือแก้ปัญหาแห่งความทุกข์ในชีวิตของมนุษย์ที่มีอยู่เป็นประจำวันนั่นเสียก็ได้มันล้วนแต่เป็นวันแห่งชัยชนะอาตมาประสงค์จะขอร้องให้ท่านทั้งหลายนึกถึงเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่คือเรื่องชัยชนะของมนุษย์มนุษย์จึงพ่ายแพ้แก่มารกิเลสและความทุกข์มาตลอดกาลยาวนานนั้นบัดนี้ได้ประสบแสงสว่างอันเป็นหนทางที่จะให้ชนะสิ่งเหล่านั้นจึงเรียกใหม่ในความหมายพิเศษออกไปว่าเป็นวันชนะวันที่มีชัยชนะเป็นวันแห่งชัยชนะของมนุษย์นั่นแหละคือความหมายพิเศษที่กว้างไกลออกไปจากคำว่าวันนี้เป็นวันพระธรรมคือวันพระธรรมเป็นวันที่มีชัยชนะของมนุษย์มนุษย์ได้ประสบชัยชนะจะได้รู้จากพระคุณของพระธรรมนี่เรามาประชุมกันที่นี่ในลักษณะอย่างนี้ในป่าไม้อย่างนี้เพื่อมีลักษณะคล้ายๆกันกับวันที่พระองค์ทรงแสดงธรรมประกาศธรรมจักรในป่าอิสิปตนมฤคทายวันไม่ต้องสมมติก็ได้ถือเอาเลยว่ามันเหมือนกับเป็นป่าอิสิปตนมฤคทายวันมฤคทายวันนั่นแปลว่าป่าที่ให้คุ้มครองแก่สัตว์มิฆะแปลว่าสัตว์ไม่ใช่หมายเฉพาะสัตว์เนื้อกวางทรายอย่างเดียวมิฆะนี่จะหมายถึงสัตว์ทั่วไปจะเป็นลิงเป็นข้างจะเป็นนกเป็นหนูเป็นกระรอกเป็นกระแตก็รวมอยู่ในคำว่ามิฆะได้ทั้งนั้นมฤคทายวันป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อเราก็พยายามจะดำเนินตามหลักการอันนี้ที่นี่ขอร้องไม่มีการทำอันตรายสัตว์เท่าที่จะทำได้ดังนั้นสถานที่นี้มันก็มีลักษณะเป็นมฤคทายวันอยู่ในตัวแล้วเป็นที่ให้ความปลอดภัยให้อภัยแก่สัตว์ว่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่นี้อย่าต้องกลัวเลยอย่าต้องมีความกลัวเลยให้อยู่เป็นสุขสงบสุขเราก็ถือว่าเป็นชัยชนะของสัตว์ทั้งหลายด้วยเหมือนกันถ้าว่ามนุษย์มีธรรมะจริงแล้วการเบียดเบียนสัตว์ก็จะไม่มีมนุษย์เพื่อเมตตาอารีแก่สรรพสัตว์สรรพสัตว์ก็ได้รับความสงบสุขนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องระลึกอยู่ในใจด้วยเหมือนกันเพราะว่าขอให้เราทุกคนจงเมตตาปราณีแก่สัตว์แม้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยสัตว์เดรัจฉาน
นั้นก็เป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายให้ไม่ต้องการจะมีความทุกข์ด้วยเหมือนกันอยากจะพูดไปถึงกับว่าแม่ต้นไม้มันก็รู้จักกลัวตายแต่มันเป็นของละเอียดเกินไปบางคนมองไม่เห็นแล้วก็จะไม่เชื่อขอให้เชื่อเป็นนองว่าบรรดาสิ่งที่มีชีวิตแล้วจะต้องมีความรู้สึกและความรู้สึกอันนั้นมันอยู่ที่ความรู้สึกอยากจะรอดชีวิตอยู่แล้วก็ไม่อยากจะตายต้นไม้ทั้งหลายก็ต่อสู้โดยทุกวิถีทางที่พอเราจะสังเกตเห็นได้เพราะมันต่อสู้เพื่อใช้รอดชีวิตอยู่ต้นไม้มันก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราด้วยสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราด้วยมนุษย์ทั้งหลายทั้งสิ้นก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราด้วยความเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายซึ่งกันและกันไม่มีการเบียดเบียนกันนี่เรียกว่าธรรมะอันใหญ่หลวงเป็นสนันตนะธรรมเรียกโดยภาษาบาลีว่าสนันตนะธรรมเป็นธรรมที่มีมาแล้วตั้งแต่โบราณกาลจนกำหนดไม่ได้ว่ามันมีมาแต่ข้างไหนไม่มีใครได้บันทึกไว้หรือกำหนดไว้กล่าวได้จะเพียงว่าเก่าแก่ที่สุดแห่งความไม่เบียดเบียนซึ่งกันเป็นธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็เป็นธรรมที่สูงสุดด้วยในประเทศอินเดียเขาถือไว้เป็นหลักไม่จำกัดว่าเป็นของศาสนาไหนถือไว้เป็นหลักตรงกันหมดว่าอหิงสาปรโมธรรมโมความไม่เบียดเบียนเป็นบรมธรรมถือกันมาอย่างนี้ทั้งหมด ทุกศาสนายอมรับมติอันนี้ก็แปลว่าเป็นบรมธรรมจริงๆแล้วก็เป็นสนันตนธรรมคือมีมาตั้งแต่ข้างไหนก็ไม่มีใครทราบก็ต้องนับว่ามีมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักคิดรู้จักนึกรู้สึกว่าการไม่เบียดเบียนกันนั่นแหละเป็นสิ่งสูงสุดจึงยึดถืออันนี้เป็นหลักตลอดมาเรามานึกถึงข้อนี้แล้วก็จะตั้งจิตชนิดที่ว่าจะไม่มีความคิดอันไปเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนแก่ผู้ใดใช้คำว่าไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นหมายความว่าไม่กระทำให้ใครแม้แต่จะเพียงแต่ลำบากแม้แต่เพียงได้รับความลำบากก็จะไม่กระทำนี่คือตัวธรรมธรรมะหมายความอย่างนี้ไม่มีโอกาสที่จะทำให้ใครได้รับแม้แต่ความลำบากอย่าว่าแต่ให้ถึงแก่ชีวิตเลยเราทั้งหลายกำหนดในใจถึงธรรมะอันสูงสุดนี่โดยพื้นฐานแล้วทีนี้ก็มาดูต่อไปถึงข้อที่ว่าแม้จะไม่เบียดเบียนกันไม่มีใครถึงตายให้รอดชีวิตอยู่ได้โดยกันทั้งนั้นแล้วมันยังมีปัญหาอะไรนี่แหละจะต้องวินิจฉัยกันให้แน่นอนว่ามันรอดชีวิตกันอยู่ได้ทุกคนแล้วมันยังจะมีปัญหาอะไรอีกมันก็คือปัญหาในภายในใจตั้งแต่ละคนมันเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่ามันไม่มีความถูกต้องในชีวิตนั้นมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตนั้นเรื่องนาฏของอวิชชาอวิชชานี่ท่านถือกันว่าเป็นธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติใครเผลอเมื่อใดไม่มีธรรมะคุ้มครองเมื่อใดอวิชชาก็เข้าสิงใช้คำว่าเข้าสิงเหมือนกับผีสิงคนนั้นถูกอวิชชาสิงแล้วมันก็คือมืดโง่ไม่รู้อะไรก็ทำสิ่งต่างๆผิดไปตามหน้าของอวิชชานั้นความทุกข์จึงเกิดขึ้น
เรามองกันโดยเฉพาะเจาะจงว่าในขณะที่เราสัมผัสโลกเรียกผัสสะผัสสะสัมผัสโลกเวลานั้นเป็นเวลาสำคัญที่สุดที่จะให้โอกาสแก่อวิชชาสัมผัสโลกคือสัมผัสสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกด้วยตาเห็นรูปด้วยหูได้ยินเสียงด้วยจมูกได้กลิ่นลิ้นด้วยรสผิวหนังได้รับผลสัมผัสที่มากระทบผิวหนังนี่เรียกว่าสัมผัสโลกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลสัมผัสเราสัมผัสโลกมีการกระทบกันเรียกว่าผัสสะนี่เป็นเวลาที่สำคัญที่สุดจะผิดจะถูกจะรอดจะไม่รอดมันก็อยู่ที่ตรงนี้ถ้าเวลาผัสสะนั่นมันโง่ไปเพราะไม่มีสติพอไม่มีปัญญาความรู้พอในขณะนั้นมันก็เป็นโอกาสของอวิชชาคือความโง่ที่มีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งความมืดที่มีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งจะครอบงำจิตใจนั้นให้เป็นจิตใจที่ประกอบไปด้วยอวิชชาคือโง่หรือมืดปราศจากความรู้โดยประการทั้งปวงมันก็เกิดผัสสะที่เรียกว่าผัสสะโง่ขึ้นมาแล้วไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าเวลาไรถ้าผัสสะแล้วไม่มีสติไม่มีปัญญาแล้วมันก็เป็นผัสสะโง่ผัสสะโง่มันก็ให้เกิดเวทนาโง่เวทนาที่จะให้บุคคลนั้นหลงยินดียินร้ายและเมื่อเกิดเวทนาโง่แล้วมันก็เกิดความต้องการที่โง่เรียกว่าตัณหาความประสงค์หรือความต้องการที่ฉลาดประกอบด้วยสติปัญญาไม่เรียกว่าตัณหาเรียกว่าตัณหาเฉพาะไอ้ความต้องการที่มันโง่ที่มันเกิดมาจากความโง่มาจากเวทนาโง่ซึ่งมาจากผัสสะโง่นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในภายในจิตใจแห่งบุคคลแต่ละคนแม้ว่าจะรอดชีวิตอยู่ได้ก็อยู่ด้วยการทนทุกข์ทรมานเพราะมีผัสสะโง่มีเวทนาโง่และมีตัณหาแล้วก็มีอุปาทานแล้วก็มีภพแล้วก็มีชาติคือการเกิดขึ้นแห่งตัวกูของกู ที่เต็มอยู่ด้วยความทุกข์ในจิตใจที่มันโง่แล้วมันเป็นอย่างนี้มันเกิดตัวกูของกูที่โง่เคล้าจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันก็โง่ไปหมดมันก็มืดไปหมดคิดอยู่ข้างในมันก็โง่อยู่ข้างในมันก็เป็นทุกข์อยู่ข้างในพูดหรือกระทำออกมาข้างนอกมันก็โง่มาข้างนอกมันก็เป็นทุกข์ข้างนอกแล้วมันไม่ทุกข์แต่ตนผู้เดียวมันพาให้เกิดทุกข์ไปถึงบุคคลอื่นที่อยู่ด้วยกันที่เกี่ยวข้องกันเรียกว่าทำให้เกิดความทุกข์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นที่เรียกอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าเบียดเบียนทั้งตนเบียดเบียนทั้งคนอื่นนี่คือสมบัติของคนโง่นั่นมีแต่จะทำตนเองให้ลำบากและทำผู้อื่นให้ลำบากเดี๋ยวนี้เราจะรอดพ้นจากความเลวร้ายอันนั้นได้อย่างไรเราต้องอาศัยพระธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนำมาแสดงในวันวิสาขบุญมีท่านตรัสรู้อะไรตรัสรู้เรื่องความดับทุกข์ท่านมาถึงวันอาสาฬหะบุญมีเช่นวันนี้ท่านก็ได้เปิดเผยซึ่งธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นเป็นของประธานจะเรียกของขวัญก็ได้จะเรียกอะไรอะไรก็ได้แล้วแต่จะเรียกว่าสมบัติมหาศาลจะเรียกว่าเพชรพลอยจะเรียกว่าอะไรก็ว่าเอาเองที่มนุษย์
จะถือว่าเป็นของประเสริฐที่สุดที่จะเอาไว้กับเนื้อกับตัวสำหรับจะดับทุกข์มันคอยทำในใจซ้ำสักนิดหนึ่งว่าวันนี้วันซึ่งคล้ายกับวันนี้พระองค์ได้ทรงประทานสิ่งสูงสุดประเสริฐที่สุดให้แก่มนุษย์คือธรรมะที่เป็นเครื่องดับทุกข์ได้ธรรมะนั้นมีความประเสริฐตรงที่ทำให้เราได้ประสบชัยชนะต่อปัญหาทั้งปวงต่อความทุกข์ทั้งปวงอาตมาอยากจะระบุไปพอเป็นตัวอย่างว่าเราจะชนะความโง่ความหลงเกี่ยวกับทำอะไรมันสุดโต่งหรือสุดเวียง ที่เรียกว่าอันตะแปลว่ามันแล่นไปสุดเวียงมีอยู่สองอย่างคือมันสุดเวียงไปในทางกามารมณ์หรือมันสุดเวียงไปในทางที่จะเป็นทำตัวให้เกิดความทุกข์ประชดกามารมณ์คนหนึ่งมันชอบกามารมณ์คนหนึ่งมันประชดกามารมณ์ด้วยการทำตนให้ลำบากมันเป็นของสุดเวียงกันอยู่อย่างนี้ทีเดียวนี้เรามารู้แจ้งว่าเราจะไม่เป็นคนสุดเวียงถึงขนาดนั้นจะอยู่ตรงกลางที่พอดีพอดีเรื่องสุดเวียงนี่เป็นอวิชชาอย่างยิ่งเพราะว่ามันไม่ทำให้มันได้รับผลมันควรจะได้รับหรือควรจะเป็นที่พอใจในทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการอาตมาอยากจะ ยกตัวอย่างชนิดที่เรียกว่ามันธรรมดาที่สุดหรือควรจะสนใจกันอย่างธรรมดาธรรมดาได้ยินว่าคนบางคนสอนลูกเล็กๆให้ไหว้ไปเสียทั้งหมดให้ไหว้คนไปทุกคนไม่ว่าคนบ้าไม่ว่าคนดีหรือให้ยอมไหว้ทุกคนทีนี้มันมีคนอีกพวกหนึ่งซึ่งมีอยู่จริงเหมือนกันไม่ใช่เรื่องสมมติมันสอนไม่ให้ลูกไหว้ใครไม่ให้ลูกเด็กๆนั้นยอมไหว้ใครเป็นอันขาดเลยเพราะว่าเขาหลงไหลในเสรีภาพหรือกลัวว่าไอ้ลูกนั้นมันจะไปเป็นทาสทางสติปัญญาของผู้ใดเลยไม่ให้ไหว้ใครมันเกิดเป็นของต่างกันขึ้นมาอย่างนี้อันหนึ่งให้ไหว้ไปได้หมดอันหนึ่งไม่ให้ไหว้เลยนี่คือความไม่ถูกต้องเป็นสุดเวียงเป็นสุดตรงไปเสียทั้งสองอย่างถ้าจะให้ถูกต้องสำเร็จประโยชน์จริงก็ต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาจงสอนลูกของตนว่าจงเลือกไหว้แต่คนที่ควรไหว้ใช่ไหมว่าเด็กลูกเด็กๆเล็กๆมันไม่รู้จักเลือกในชั้นแรกก็ตามใจแต่ขอให้มันเลือกแต่ขอให้มันมีหลักเกณฑ์ที่จะเลือกว่าควรจะไหว้แล้วมันค่อยๆเลือกเป็นขึ้นมาเองมันโตขึ้นมาทุกวันมันก็เลือกเป็นขึ้นมาเองมันจะรู้จักใช้ความคิดตั้งแต่เล็กข้อนี้มันดีมากดีกว่าที่มันโง่งมงายตั้งแต่เล็กหรือดีกว่าที่ให้มันดื้อกระด้างมาตั้งแต่เล็กแต่ต้องการให้มันรู้จักใช้ความคิดนึกมาตั้งแต่เล็กโดยเขาจะรู้สึกสำนึกตัดสินเอาเองว่าคนนี้ควรไหว้หรือไม่ควรไหว้เขาก็จะรู้จักไหว้แต่คนที่ควรไหว้มากขึ้นทุกทีอย่างนี้จึงจะเป็นมงคลตามพระพุทธภาษิตที่ว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาไม่ใช่บูชาไปเสียทั้งหมดนี่หลักพุทธศาสนาจะมีอยู่อย่างนี้คืออยู่ที่ตรงกลางอยู่ที่พอดีอยู่ที่สมดุลอยู่ที่เหมาะสมอยู่ที่ความถูกต้อง
แล้วเราก็จะมีชัยชนะไอ้เรื่องสุดเหวี่ยงหรือสุดโต่งเดี๋ยวนี้โลกกำลังได้รับอันตรายอย่างยิ่งจากความสุดเหวี่ยงหรือสุดโต่งบางคนก็จะไม่เอาใจใส่กับสุขภาพอนามัยเสียเลยมันก็สุดเหวี่ยงทางนั้นบางคนมันก็เอาใจใส่กับสุขภาพอนามัยเสียมากเกินไปมันก็สุดโต่งทางหนึ่งเราจะเอาใจใส่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของเราพอดีในเดี๋ยวนี้มนุษย์ทั้งโลกหรือเรียกว่าทั้งโลกก็ตามมันยังสุดโต่งมันบูชากามารมณ์กันมากเกินไปแล้วมันก็ผลิตวัตถุปัจจัยส่งเสริมความรู้สึกทางกามารมณ์นั่นอย่างเรียกว่ามหาศาลเพราะว่ามันขายดีมันมีคนต้องการมากเขาจึงผลิตวัตถุที่ส่งเสริมความรู้สึกทางกามารมณ์ความสวยงามทางตาความไพเราะทางหูความหอมหวนทางจมูกความอร่อยทางลิ้นความนิ่มนวลทางผิวหนังเนี่ยส่งเสริมกันเป็นการใหญ่จนว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยปัจจัยของกามารมณ์เนี่ยโลกกำลังสุดเวียงอยู่ทางหนึ่งอีกทางหนึ่งถ้ามันจะมีคนโง่มันก็ประชดกามารมณ์ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เพื่อจะทรมานตนให้ลำบากเพื่อประชดกามารมณ์นั้นก็เป็นความโง่สุดโต่งจะต้องรู้จักความพอดีที่ตรงกลางว่าไม่ลุ่มหลงในกามารมณ์แต่ก็ไม่ต้องทำตนให้ลำบากเพื่อจะประชดกามารมณ์สำหรับกามารมณ์นี่มันมีความหมายอยู่เป็นสองชั้นว่าถ้ามันเป็นความรู้สึกของเรื่องสืบพันธุ์อันบริสุทธิ์ก็ไม่น่ารังเกียจอะไรแต่ถ้าเป็นกามารมณ์ของกิเลสแล้วมันก็น่ารังเกียจยิ่งกว่าของสกปรกแล้วก็ทำให้คนนั้นๆทำผิดได้มากทนทุกข์ได้มากเพราะความหลงไหลในสิ่งเป็นที่ตั้งของกามารมณ์มันไม่พอดีถ้าจะถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นแก่ชีวิตก็ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์นั้นในลักษณะที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาให้พอดีคือให้เราควบคุมกามารมณ์ไม่ใช่ให้กามารมณ์ควบคุมเราผู้ใดยังละจากกามารมณ์ไม่ได้ก็จงใช้หลักเกณฑ์อันนี้คือคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานไว้ถ้าเราทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าชนะความโง่สุดโต่งความโง่เวียงซ้ายสุดเวียงขวาสุดซึ่งกำลังเป็นปัญหาอยู่ในโลกปัจจุบันจงตั้งตนอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาคือมีในท่ามกลางเป็นความเหมาะสมเป็นความถูกต้องเป็นความสมดุลพิสูจน์กันตรงที่ว่ามันไม่เกิดความทุกข์ถ้ามันเกิดความทุกข์ยุ่งยากลำบากใดๆแล้วมันไม่ใช่ความถูกต้องไม่ใช่ความเหมาะสมหรือความมัดความอยู่ตรงกลางมันเป็นมัชฌิมาปฏิปทานี่เรียกว่าอย่างน้อยเราจะชนะความโง่เกี่ยวกับความสุดโต่งเพียงสุดทางซ้ายหรือทางขวาก็ตามทีนี้ก็จะดูต่อไปอีกว่าเราจะชนะอะไรกันอีกบ้างเราจะชนะความผิดพลาดความผิดพลาดทั้งหลายที่มีมาแล้วจากการก่อนข้อนี้มันตรงกันข้ามกับความถูกต้องในบาลีก็มีครบเป็นคู่กันความถูกต้องเรียกว่าสัมมัตตะภาวะแห่งความถูกต้องความผิดพลาดเรียกว่ามิจฉัตตะภาวะแห่งความผิดพลาดสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องตามที่เป็นจริงมิจฉาทิฏฐิเป็นความผิดพลาดในความคิดเห็นผิดเข้าใจผิดเชื่อผิดอะไรผิดนี่มันเป็นความผิดถัดไปมันก็เป็นมิจฉาสังกัปปะคือดำริผิดปรารถนาผิดถ้าคนเรามีความคิดเห็นผิดจนแล้ว
มันก็ดำเนินความคิดไปผิดความคิดก็ผิดปรารถนาก็ผิดเรียกว่ามีมิจฉาสังกัปปะขั้นความปรารถนามันผิดเสร็จแล้วมันก็ทำไปผิดๆมันก็มีมิจฉาวาจาการพูดจาที่ผิดพลาดแล้วมันก็มีการกระทำที่ผิดเรียกว่ามิจฉากัมมันโตมิจฉากัมมันตามีการกระทำที่ผิดพลาดนั่นมันก็เป็นการดำรงชีวิตอยู่อย่างผิดพลาดเรียกว่ามิจฉาอาชีวะแล้วก็เรียกได้ว่าการกระทำทั้งหมดนั่นของเขาเป็นมิจฉาวายามะคือความเพียรที่เป็นผิดสติก็ต้องผิดตามก็มันดำรงสติไว้ผิดเป็นมิจฉาสติแล้วมันก็เป็นมิจฉาสมาธิคือความดำรงจิตมั่นคงผิดจะดำรงมั่นคงอย่างไรมันก็ยังผิดนี่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิ8มิจฉาคือความผิด8ประการใครมีอยู่บ้างใครมีอยู่บ้างเริ่มสำรวจเสียโดยเร็วใครมีอยู่บ้างมิจฉาหรือความผิด8ประการนี้จะต้องชนะมันให้ได้ต้องชนะด้วยสิ่งที่ตรงกันข้ามคือสัมมัตตะความถูกต้อง8ประการสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะความดำริใฝ่ฝันต้องการนั้นถูกต้องสัมมาวาจาการพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันตะมีการงานถูกต้องสัมมาอาชีวะดำรงชีวิตถูกต้องสัมมาวายามะเพียรพยายามอยู่อย่างถูกต้องสัมมาสติระลึกประจำใจอยู่อย่างถูกต้องสัมมาสมาธินี่การตั้งมั่นแห่งจิตใจอย่างถูกต้องนี่คือสิ่งสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงประกาศออกมาในวันนี้ที่เรียกว่าวันอาสาฬหบุญมีผู้ใคร่ศึกษาโดยละเอียดก็ไปศึกษาโดยตรงจากพระบาลีธรรมจักรกับปวัตตนสูตรหามาอ่านเองก็ได้ถามใครก็ได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่ามัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางไม่ไปในทางสุดเหวี่ยงสองข้างนี้ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการที่มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องจะทำให้เกิดจักขุจะทำให้เกิดญาณ ให้เดินทางถูกต้องของชีวิตเป็นธรรมะที่ไม่ได้เคยฟังมาจากผู้อื่นเป็นธรรมะที่ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยพระองค์เองนี่เรียกว่าขอให้เราได้ประสบชัยชนะแก่ความผิดพลาดหรือภาวะแห่งความผิดพลาด8ประการนั้นโดยภาวะแห่งความถูกต้อง8ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสประทานให้ในวันเช่นวันนี้แห่งความถูกต้องนั้นมันก็ละเสียซึ่งจุดเหวี่ยงสองข้างและดำเนินไปตรงกลางก็เป็นความถูกต้องนี่จำไว้เป็นหลักว่าอย่าเหวี่ยงซ้ายหรือเหวี่ยงขวาอย่าประมาทอย่าอวดดีดันทุลังไปสุดซ้ายสุดขวาเขาให้ดำรงอยู่ที่ตรงกลางอย่างถูกต้องจึงจะมีลักษณะของความเป็นพุทธบริษัทตรงตามการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ไหนๆพูดแล้วก็พูดกันให้มันหมดหรือให้มันมากเท่าที่จะมากได้ว่าเรายังจะต้องชนะไอ้ความทุกข์ทั้งปวงนี่สิ่งร้ายกาจก็คือความทุกข์ไม่มีอะไรจะเลวร้ายยิ่งไปกว่าความทุกข์เราจะต้องชนะไอ้ความทุกข์ใครไม่มีความทุกข์คนนั้นก็ไม่ต้องศึกษาพุทธศาสนาไม่ต้องมาทำพิธีอะไรต่างๆอย่างนี้เสียเวลาให้เหนื่อยเปล่าถ้าไม่มีความทุกข์การปฏิบัตินี้
หรือพิธีที่เนื่องด้วยการปฏิบัตินี้หรือการกระทำที่เป็นการระลึกถึงการปฏิบัตินี้มันจำเป็นสำหรับผู้ที่ยังมีความทุกข์อยู่เขาจะได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับวิธีทางดับทุกข์ได้รับความรู้แล้วปฏิบัติแล้วดับทุกข์ได้แล้วก็มาทำพิธีสรรเสริญในความดับทุกข์วิธีดับทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสประทานให้ก็จะเป็นการดีแก่ทุกฝ่ายแก่ทุกคนให้ทุกคนในโลกนี้รู้จักวิธีที่ดับทุกข์สืบต่อกันไปในความทุกข์นี้มันก็มีลักษณะที่เรียกว่าทำให้เกิดทนทุกข์ทรมานจะปวดนี่อย่างหนึ่งหรือว่าดูแล้วมันน่าเกลียดน่าชังนี่ก็อย่างหนึ่งมีอยู่สองความหมายความหมายที่แคบก็คือมันทนทุกข์ทรมานอย่างนี้มันเกิดขึ้นในขอบเขตอันจำกัดเมื่อมีการทำผิดเมื่อใดก็มีความทุกข์เกิดเมื่อนั้นทำผิดที่ไหนมันก็มีความทุกข์เกิดที่นั้นแต่ความทุกข์อีกความหมายหนึ่งนั่นมันมีความหมายกว้างครอบไปหมดถึงสังขารธรรมทั้งปวงสิ่งทั้งหลายที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารแล้วมีลักษณะแห่งความทุกข์ทั้งนั้นคือมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลอกลวงให้เราหลงรักหลงพอใจอย่างนี้เรียกว่าเป็นลักษณะของสังขารทั้งปวงแม้ไม่มีชีวิตก้อนหินดินทรายไม้ไล่อิฐก้อนอิฐแต่ก้อนอิฐนี่เป็นสังขารแล้วก็มีลักษณะแห่งความทุกข์คือไม่เที่ยงแล้วก็มีลักษณะแห่งความหลอกลวงเราเข้าใจผิดมันก็ไปหลงในความทุกข์ได้หลงในสิ่งที่เป็นทุกข์ได้ไม่ใช่ว่าเฉพาะเจ็บปวดอย่างเดียวจึงจะเรียกว่าทนทุกข์จึงจะเรียกว่าทุกข์แต่สิ่งที่มันมีลักษณะเปลี่ยนแปลงหลอกลวงอย่างน่าเกลียดสิ่งเหล่านั้นก็ต้องถูกจัดไว้ว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์ด้วยเราจะต้องมีสติปัญญาพอที่จะไม่ถูกหลอกถูกหลอนนะโดยสิ่งเหล่านี้นี่เรียกว่ารู้จักทุกข์แล้วก็รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ก็คือความโง่ที่ทำให้เกิดความอยากหรือความอยากที่เกิดมาจากความโง่ถ้าจะเล็งถึงอวิชชาว่าเป็นต้นเหตุก็เพราะอวิชชามันทำให้เกิดตัณหาคือความอยากด้วยอำนาจความโง่ถ้าจะเล็งไปที่ตัณหาก็เพราะว่าอยากเมื่อไรมันก็เป็นทุกข์เหมือนนั้นอยากด้วยความโง่นะเป็นความอยากด้วยอำนาจความโง่เมื่อไรก็เป็นทุกข์เหมือนนั้นในพระบาลีในบางทีท่านก็ระบุไปยังอวิชชาว่าเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ในบางทีท่านก็ระบุไปที่ตัณหาว่าเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ถ้าระบุไปที่ตัณหามันก็ยังมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งคืออุปาทานยึดถือโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนหมายความว่ามันมีอวิชชาทำให้อยากด้วยความโง่ขั้นอยากด้วยความโง่แล้วมันเกิดความรู้สึกตัวกูผู้อยากขึ้นมาทันทีไม่ใช่ของจริงเป็นแต่เพียงความรู้สึกในใจว่ากูผู้อยากจะมาได้เป็นอยากได้มาเป็นของกูนี่เรียกว่าอุปาทานเนี่ยจิตกำลังเป็นทุกข์เพราะมีอุปาทานยึดถือเป็นตัวตนเป็นของตนมีความหนักทับถมอยู่ในจิตถ้าพูดให้สั้นใกล้ชิดท่านก็กล่าวว่าอุปาทานในขันธ์ทั้งห้านั่นแหละเป็นตัวทุกข์เราสวดกันอยู่ทุกวันว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขานี่ระบุไปยังเหตุที่ใกล้ชิดตัวทุกข์ที่สุดคืออุปาทานถ้าท้อยห่างไปนิดหนึ่งก็ถึงตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานถ้าท้อยไปอีกก็ไปถึงอวิชชาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดตัณหาจะมองดูกันที่ตรงไหนก็ได้แต่คอยมองเห็นชัดว่ามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็แล้วกัน
ความทุกข์เกิดมาจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งมีมูลมาจากอวิชชาไม่ได้หมายความว่าเกิดมาจากพระเจ้าหรือว่าเกิดมาจากโชคชะตาราศีเคราะห์กรรมดวงดาวอะไรก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่แม้ที่สุดแต่ว่าจะพูดว่าเกิดมาจากกรรมเก่ากรรมเก่าแต่หนหลังก็ยังไม่ถูกต้องนักเพราะว่าถ้ามันเกิดมาจากกรรมเก่าหนหลังจริงแล้วเราก็แก้ไขไม่ได้เดี๋ยวนี้ความทุกข์ชนิดใดก็ตามเราแก้ไขได้โดยปฏิบัติตามกฎอิทธิปัจจยตาจะพูดอย่างโอหังอวดดีที่สุดว่าให้ความทุกข์ชนิดไหนเข้ามาโดยเหตุอะไรก็ตามเราจะแก้มันได้โดยการปฏิบัติตามกฎอิทธิปัจจยตาสมมติว่ามันโชคร้ายเคราะห์ร้ายมันจะต้องเป็นทุกข์เราก็ตะเพิดออกไปเสียได้ในการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎของอิทธิปัจจยตาหรือผีสางเทวดาดุร้ายที่ไหนมันจะมาให้ทุกข์ให้โทษแก่เราเป็นความทุกข์แล้วเราก็จะเพิดมันไปเสียได้ในการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎของอิทธิปัจจยตาทีนี้สมมติว่าพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าที่ไหนมันต้องการจะลงโทษเรามีความทุกข์เราก็จะเพิดไล่กลับไปเสียได้ด้วยกฎอิทธิปัจจยตากฎอิทธิปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทก็ดีอริยสัจสี่ก็ดีพระองค์ทรงประทานให้เราในวันนี้ใช้ขับไล่ความทุกข์ทุกชนิดไม่ว่าจะคิดว่ามันจะเกิดมาจากอะไรแม้ว่าจะมีความทุกข์เพราะผลกรรมเก่าก็จะเพิกเลิกเพิกถอนไปเช่นได้เพราะการปฏิบัติตามกฎอิทธิปัจจยตามารู้สึกขึ้นในจิตแล้วควบคุมเสียได้ให้มันดับไปไม่มีความทุกข์อะไรที่ขอให้จำไว้เถอะว่าความทุกข์เกิดขึ้นเพราะทำผิดต่อกฎอิทธิปัจจตาความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นก็เพราะว่าทำถูกต้องตามกฎของอิทธิปัจจตาและความทุกข์จะแก้ไขได้เพราะการปฏิบัติโดยกฎอิทธิปัจจตาเราจึงมีเครื่องมือที่จะดับทุกข์ได้ทุกอย่างทุกชนิดโดยกฎอิทธิปัจจยตาเพราะว่าเรารู้ดีว่าความทุกข์นี้มันเกิดมาจากอะไรแล้วก็กระจัดเสียที่นั่นโดยซึ่งเหตุนั้นโดยวิธีที่ถูกต้องตามกฎของอิทธิปัจจยตานี่เรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์โดยแท้จริงนั้นมาจากการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎของอิทธิปัจจยตาสิ่งสำหรับจะเกิดกิเลสเข้ามาก็รับเอาสำหรับเกิดกิเลสนี่มันผิดแล้วมันผิดจากกฎของอิทธิปัจจยตาแล้วโดยที่ถูกนั่นถ้ามันมาเข้ามาเพื่อเกิดกิเลสเรามีความรู้ถูกต้องเราก็ควบคุม ไว้ได้หรือกำจัดจะได้โดยการปฏิบัติตามกฎอิทธิปัจจยตาคือฉลาดเต็มที่ในขณะแห่งผัสสะนั่นเองดูกันที่ความดับทุกข์มันก็คือดับต้นเหตุแห่งความทุกข์ภาวะที่ไม่มีเหตุแห่งความทุกข์เป็นความดับทุกข์นี่ก็ดูเอาอย่างตรงกันข้ามว่าความทุกข์มันมีเหตุอย่างไรเหตุนั่นไม่มีแล้วนั่นก็คือความดับทุกข์แล้วทีนี้หนทางให้ถึงความดับทุกข์มันก็ได้แก่ความถูกต้องประกอบไปด้วยองค์8ประการอริยมรรคมีองค์8ประการอทังคีกมรรคมรรคมีองค์8ประการถ้าดำเนินอยู่ในองค์8ประการนี้แล้วจะไม่มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะแห่งผัสสะนั้นเราปฏิบัติถูกต้องอยู่โดยองค์8ประการแล้วเป็นอันว่าจะชนะความทุกข์ได้จะชนะความทุกข์ได้องค์8ประการนั้นเอามาย่นย่อยเหลือเพียง3คือศีลสมาธิปัญญาเพื่อศึกษาง่ายเพื่อปฏิบัติง่ายดังนี้ก็ได้เรียกว่าไตรสิกขาปฏิบัติถูกต้องในศีลและสิกขาก็คือมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวปฏิบัติถูกต้องในสมาธิสิกขาหรือจิตตสิกขาก็คือมีสัมมาสติสัมมาสมาธิ
ปฏิบัติถูกต้องในปัญญาสิกขาก็คือมีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปโปเรียกเป็นภาษาธรรมดาธรรมดาภาษาไทยๆก็ว่าความถูกต้องทางกายทางวาจาเป็นศีลสิกขาความถูกต้องทางจิตเรียกว่าสมาธิสิกขาความถูกต้องทางปัญญาเรียกว่าปัญญาสิกขาให้มันถูกต้องไปเสียทุกทางแล้วความทุกข์จะเกิดอย่างไรเพราะความทุกข์มันต้องเกิดมาจากความผิดพลาดเสมอไปนี่ก็ให้รู้ไว้อย่างนี้ความทุกข์เกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นความทุกข์เกิดเมื่อไรก็ดับเมื่อนั้นให้ฉลาดที่จะดับความทุกข์ได้ทันเวลาแม้ที่สุดแต่ว่าความทุกข์ของคนโง่เช่นความยากจนเป็นต้นเพราะมันกระทำอบายมุขเป็นนิสัยมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกเหล่านี้มันเป็นความทุกข์ชั้นเลวมากชั้นโง่มากมันก็ควรจะดับได้ง่ายๆในธรรมะธรรมดาสามัญชั้นสามัญหรือว่าในองค์แห่งมรรคชั้นสามัญมีสัมมาทิฏฐิชั้นธรรมดาก็เลิกล้างไอ้ความโง่เขลาเหล่านี้จนได้ที่มันลำบากก็คือความทุกข์ชั้นลึกซึ้งในภายในจะต้องอาศัยธรรมะที่ลึกซึ้งในภายใน นี่เราพุทธบริษัททั้งหลายจะต้องประพฤติจะต้องกระทำให้รู้ให้เกิดชัยชนะต่อความทุกข์ที่นี่มาดูที่ต้นตอซะเลยมันชนะอวิชชากันดีกว่าไอตัวการมารร้ายมันอยู่ที่อวิชชาตั้งเป้าหมายตรงไปยังอวิชชาเพื่อทำลายอวิชชาอวิชชาภาวะที่ปราศจากความรู้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเอาซะเลยความทุกข์ก็ไม่รู้จักแล้วก็ถูกหลอนให้เห็นเป็นความสุขนื้อหน้าพอใจไปเสียเหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่รู้จักกลายเป็นว่ามันเมื่อสนุกสนานอร่อยแล้วก็เอาโดยไม่ต้องดูว่ามันเป็นอะไรไอ้ทางที่จะดับทุกข์ได้เห็นเป็นความน่ารังเกียจความยากความลำบากไม่สนุกสนานความดับทุกข์ได้กลายไปอยู่ที่ว่าได้ตามใจกิเลสแต่อร่อยสนุกสนานตามใจกิเลสแล้วเรียกว่าความดับทุกข์อย่างนี้กำลังเป็นไปในโลกปัจจุบันโลกแห่งอวิชชา ตั้งเป้าหมายที่จะกำจัดอวิชชาเอาชนะอวิชชาอวิชชามันมีมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกก็เรียกว่าพอคลอดจากท้องแม่แล้วได้มาเสวยอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เริ่มมีอวิชชาได้รับเด็กทารกได้รับการประคบประงม ทุกอย่างทุกประการ ได้เห็นของสวยงามได้ฟังเสียงไพเราะได้กลิ่นหอมที่เป็นที่น่าพอใจให้ได้ลิ้มรสอาหารที่อร่อยให้ได้รับการประคบประงมด้วยการนิ่มนวลทางผัสสะที่เนื้อหนังมันก็หลงไปในนั้นนั่นน่ะคืออวิชชาเริ่มแล้วอวิชชาเริ่มแล้วเริ่มมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก แล้วก็เป็นมาโดยลักษณะนั้นยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีจนเป็นเด็กโตเด็กวัยรุ่นคนหนุ่มคนสาวคนโตเต็มที่แล้วก็ยังเจริญอยู่ด้วยอวิชชา นี่มันเป็นเรื่องยากลำบากที่มันสะสมมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกจนกระทั่งบัดนี้อวิชชาแปลว่าความมืดความไม่รู้มันก็ต้องแก้กันด้วยแสงสว่างคือดวงตาที่ลืมออกมาเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงเดี๋ยวนี้เรามันหน้าหัวแหละพอลืมตาขึ้นมาในโลกแรกคลอดมาจากท้องแม่พอลืมตาออกมาขึ้นมาในโลกเป็นครั้งแรกมันก็ถูกทำให้โง่ซะแล้ว
ไปค่ายควรดูดีๆทุกคนเลยพอลืมตาขึ้นมาในโลกได้เห็นสิ่งต่างๆด้วยความเข้าใจผิดเห็นของสวยงามที่เขามาให้เล่นหรือเสียงไพเราะที่เขามาให้ฟังหรือของอร่อยที่เขาเอามาให้กินนิ่มนวลความนิ่มนวลทางทนุถนอมพอกระทบกับสิ่งเหล่านี้มันก็เริ่มโง่เสียแล้วนี่เรียกว่าตามันลืมตาขึ้นมาแต่มันรับเอาความโง่เข้าไปนี่เขาเรียกว่าไอ้ตาเนื้อตาธรรมดาเนี่ยมันลืมตาขึ้นมาแล้วก็เริ่มโง่แล้วก็โง่หนักขึ้นถูกหลอกลวงทางตาถูกหลอกลวงทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันมากขึ้นที่ต้องมาลืมกันใหม่ลืมตากันเสียใหม่คือตาธรรมตาธรรมะไม่ใช่ตาเนื้อแต่เป็นตาของธรรมะเป็นตาของจิตใจให้เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงโดยหลักหัวข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงมีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะหมดเหตุหมดปัจจัยซึ่งเรียกว่าธรรมจักขุเป็นหัวใจอันสำคัญในธรรมจักขปวัตตนสูตรซึ่งพระองค์ทรงประทานในวันนี้นี่เห็นความเป็นอย่างนี้ของสิ่งทั้งปวงคือความที่สิ่งทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยแล้วเป็นไปตามอำนาจแห่งเหตุแห่งปัจจัยจนกล่าวได้ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นหรือเพราะสิ่งนี้ไม่มีไม่เกิดสิ่งนี้จึงไม่มีไม่เกิดอย่างนี้เรียกว่าอิทัปปัจจตาเกิดธรรมจักขุในอิทัปปัจจตาก็จะชนะอวิชชาคือความมืดมืดที่สุดไม่มีความมืดใดเสมอเหมือนเราถือเอาอวิชชาเป็นข้าศึกศัตรูตั้งใจที่จะทำลายล้างหรือชำนะเสียซึ่งอวิชชาเนี่ยดูเถอะว่าเราจะต้องชนะอะไรหลายอย่างอยู่เหมือนกันให้สมกับที่ว่าเราได้ฟังธรรมของพระศาสดาเป็นเครื่องชนะกิเลสเป็นเครื่องชนะความโง่ความหลงชนะความผิดพลาดชนะทุกข์ถ้าไม่มีเรื่องชนะแล้วก็เป็นเรื่องแพ้ถ้าเป็นเรื่องแพ้แล้วก็ไม่ควรที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้านั้นแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้แล้วไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะเป็นผู้ชนะมารเป็นผู้ชนะกิเลสชนะความทุกข์ก็จึงเรียกว่าพระชินะชินะแปลว่าผู้ชนะเราสาวกของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นผู้ชนะไปด้วยกันอาตมาจึงเอามากล่าวกับท่านทั้งหลายในวันนี้อย่างยืดยาวบางคนจะรำคาญแล้วก็ได้ว่าจะต้องชนะกันให้ได้ชนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยชนะแล้วเราก็จะชนะตามพระองค์เพื่อจะออกมาเสียจากอำนาจของมารถ้าเราออกมาเสียจากอาณาจักรของมารคือความผิดพลาดแต่หนหลังทนทุกข์ทรมานอยู่ตลอดกาลนานมาสู่อาณาจักรของพระพุทธเจ้าอาณาจักรของพระธรรมที่เรียกว่าธรรมจักรนี่ก็แปลว่าอาณาจักรของพระธรรมพระพุทธเจ้าทรงประกาศอาณาจักรของพระธรรมที่ในวันนี้ในวันอาสาฬหบุญมีนี้ได้ประกาศอาณาจักรของพระธรรมว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นคำกล่าวเหล่านั้นเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเราจะต้องเปลี่ยนอาณาจักรเลิกเป็นสมาชิกหรือลูกสมุนในอาณาจักรของมารมาเป็นสมาชิกในอาณาจักรของพระพุทธองค์ซึ่งเต็มอยู่ด้วยสติปัญญาอย่าให้มีความทุกข์
ชนิดที่น่าละอายแมวสัตว์เดรัจฉานยังมีความทุกข์น้อยกว่ามนุษย์เพราะมันคิดไม่เป็นมันยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นมันมีความทุกข์เหมือนกันแต่มันน้อยกว่ามนุษย์มากมันไม่ลึกซึ้งเหมือนกับความทุกข์ของมนุษย์ผู้คิดได้มากแล้วยึดมั่นถือมั่นได้มากนี่ก็เป็นบ้าให้แมวดูคนเป็นอันมากมันนอนไม่หลับให้แมวดูมันเป็นโรคประสาทให้แมวดูมันเป็นบ้าให้แมวดูชนิดที่แมวมันไม่เป็นอย่างนี้แหละเรียกว่ามันน่าละอายแมวสำหรับคนที่ไม่มีธรรมะหรือธรรมจักษุเพียงพอที่จะคุ้มครองตนหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจในเรื่องนี้หรือความหมายแห่งวันอาสาฬหบูชานี้ว่าเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะนั่นก็พยายามให้เกิดความชนะเกิดการชนะมีภาวะที่ชนะมารได้ก็ไม่เสียทีที่ตั้งใจจะมาประกอบพิธีอาสาฬหบูชาในวันนี้เข้าไปอยู่ในอาณาจักรของพระธรรมแล้วไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดความทุกข์ทนทรมานจะไม่โง่จะไม่ล้มจะไม่ตกเป็นเหยื่อของกิเลสเรียกว่ามันสูงสุดกันอยู่ที่ตรงนี้นี่แหละหัวใจความหมายอันสำคัญของคำว่าพิธีอาสาฬหบูชาเรากำลังจะประกอบพิธีอาสาฬหบูชาเราจงทำใจของเราให้เหมาะสมสำหรับจะประกอบพิธีอาสาฬหบูชาอย่าให้คนโง่คนบ้ามาประกอบพิธีอาสาฬหบูชาเลยในจิตใจของคนทุกคนจงแจ่มแจ้งอยู่ด้วยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีอยู่ดังที่กล่าวมาแล้วโดยละเอียดในวันนี้ให้ความรู้อันนี้แจ่มแจ้งอยู่ในใจแล้วกระทำพิธีอาสาฬหบูชาในลักษณะสูงสุด ที่เรียกว่าประทักษิณหรือเวียนเทียน เดินประทักษิณเวียนไปข้างขวาดอกไม้ถูกเทียนถืออยู่ในมือเป็นเครื่องบูชาทางวัตถุกิริยาที่เดินก็เป็นบูชาด้วยร่างกายด้วยเรี่ยวแรงและจิตใจที่สว่างสวยแจ่มแจ้งรูปพระคุณของพระองค์นั้นเป็นการบูชาอันสูงสุดคือบูชาด้วยจิตใจบูชาด้วยธรรมะบูชาทางกายด้วยบูชาทางวัตถุด้วยบูชาทางกายด้วยบูชาทางจิตใจด้วยบูชาทางสติปัญญาด้วยครบอย่างนี้แล้วการทำพิธีนั่นก็มีความหมายขอให้ท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากที่ใกล้อุตส่าห์มาจากที่ใกล้ขอให้มีความถูกต้องอันนี้ให้มากให้พอให้สมควรกับที่มาจากที่ไกลแพงมากเหนื่อยมากเสียเวลามากแค่ได้รับประโยชน์สมกันก็จะเป็นการดีไม่ติเตียนตัวเองได้เพราะว่าทำอะไรชนิดที่มันไม่สมกันอย่าให้มีความงมงายแม้แต่นิดหนึ่งเลื้ออยู่ในจิตใจของสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยอาตมามีความประสงค์อย่างนี้จึงพูดมากเพื่อจะว่าชะล้างไอ้ความมืดความไม่รู้ความเข้าใจผิดความงมงายได้ต่างๆออกไปเสียจากจิตใจของท่านทั้งหลายแล้วมีจิตใจสะอาดสว่างสงบพอสมควรที่จะทำพิธีอาสาฬหบูชาบัดนี้ก็เป็นเวลาสมควรแล้วที่เราจะประกอบพิธีอาสาฬหบูชาท่านทั้งหลายจงเตรียมจิตใจเหมาะสมที่จะทำพิธีอาสาฬหบูชาแล้วเราก็จะได้ประกอบพิธีนั่นต่อไปธรรมเทศนาเป็นบุพภาคแห่งพิธีอาสาฬหบูชาเพื่อเตรียมจิตใจของท่านทั้งหลายมีความเหมาะสมแก่พิธีนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วก็จะยุติการบรรยายนี้ไว้เพื่อประกอบพิธีอาสาฬหบูชาสืบต่อไปในกาลบัดนี้